ถึงคุณหญิงลังกานะพี่ดีใจแล้วค่ะดีใจจริงๆที่ครั้งหนึ่งอะเพียงเคยได้ดูแลรับใช้คุณหญิงเพียงจะไม่มีวันเหลือวันนั้นเลยค่ะขอบใจมากนะที่ยังรึกถึงคุณแม่ของฉันฉันได้คิดถึงคุณแม่เหมือนกันและฉันได้คิดถึงคนที่มันทำร้ายคุณแม่ด้วยฉันอยากรู้ว่ามันเป็นใครคุณมนยังไม่ได้คุยกับคุณเวหรอคะฉันคุยแล้วแล้วคุณเวไม่ได้บอกคุณหรอคะนี่เธอพูดเหมือนกับว่าวิเขารู้ว่าใครเป็นคนทำคุณวิรู้ทุกอย่างงั้นวิบอกฉันว่าเธอเป็นคนทำร้ายคุณแม่เพื่อหวังสมบัติเป็นความจริงงั้นเหรอคุณวิบอกคุณอย่างนั้นเหรอคะใช่ฉันเชื่อเหรอคะเพราะฉันไม่อยากจะเชื่อไงปิยชัดถ้าเป็นมาถามความจริงกับเธอว่าความจริงเป็นยังไงเธอบอกมานะว่าใครทำร้ายแม่ของฉันมนคะคือคนคุณมนคุณมนคุณมนค่ะเจ้าคุณมนมีเรื่องอะไรป้าคุณเชียนค่ะคุณเชียนให้สะอาดเอาผ้าปูที่นั่นคุณหญิงท่านไปซักค่ะคุณมนมาดูสิคะว่าอาจเจออะไรนี่ค่ะรอยเลือดปีแม่ลักษณะตัวมาหลอกคุณหญิงค่ะนี่มันรอยอะไรกันกลิ่นเหมือนปูนแดงพ่อจีลองดมดูหน่อยครับใช่ปูนแดงจริงๆด้วยเอาแล้วมันมาติดอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงล่ะทัพทิมก็ไม่ได้กินหมากมาตั้งนานแล้วนะทั้งเชี่ยนหมากปูนแดงอะไรก็เก็บเข้าครัวไปหมดแล้วแล้วมันติดอยู่ที่นี่ได้ยังไงใช่ค่ะใช่ค่ะมันมาติดที่นี่ได้ยังไงนี่แสดงว่าคืนนั้นต้องมีคนเอาปูนแดงเข้ามาในห้องคุณแม่แล้วเอาปูนแดงเข้ามาทำไมเป็นปูนแดงก็แล้วไปคิดว่าเป็นเลือดผีแม่ลักษณาตกใจหมดผมไม่ออกแล้วคืนนั้นต้องมีคนเข้ามาในห้องคุณแม่ทาปูแดงเป็นเลือดเลอะเปื้อนเพื่อนเพื่อหลอกคุณแม่ผีลักษณะเป็นผีปลอมครับป้าเจียนแกกำลังจะบอกฉันว่าแกสงสารคุณปิยะฉัตรงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อนะเกื้อแต่ปิยะฉัตรพูดจาเหมือนรู้เงื่อนงำอะไรบางอย่างถามเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตอบปัดให้ไปทำแต่วิท่าเดียวบางทีคนที่รู้ดีกว่าใครอาจจะเป็นคุณวิของแกก็ได้จะหมายความว่าไงคือคุณปิยะฉัตรรักและเทิดทูนคุณหญิงป้าอย่างกับอะไรฉันไม่คิดว่าคุณปิยะฉัตรจะทำร้ายคุณหญิงป้าไ
และถ้าคุณปิยชาติรู้ว่าใครทำร้ายคุณหญิงป้าเด็กกตัญญูอย่างคุณปิยชาติจะต้องไม่ยอมปิดปากเงียบแน่เว้นแต่ว่าอะไรเหรอเก้อก็เว้นแต่ว่าแม่ปีกำลังปกป้องใครบางคนอยู่ซึ่งคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนที่มีบุญคุณล้นหัวของแม่ปีอยู่อย่างหนูวิยดาไงแต่ป้าเจียนครับปีดูมีพิรุธมากเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคุณแม่สิ้นเมื่อไหร่ปีจะเป็นคุณสมบัติทั้งหมดของมัททเวศแต่เพียงผู้เดียวนะครับโอ้ยอย่างนี้ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยไม่มีทางที่แม่ปีจะทำร้ายคุณแม่เธอเพื่อหวังสมบัติอย่างแน่นอนป้ากล้าเอาหัวเป็นประกันรู้ป้าเจียนมั่นใจเหลือเกินนะครับอย่าให้ป้าพูดอะไรเลยรอให้เสร็จงานเผาคุณแม่พรุ่งนี้ซะก่อนดีกว่าเมื่อทนายอัดมาเปิดพินัยกรรมแล้วเธอก็จะรู้เองเปิดพินัยกรรมวันพรุ่งนี้แล้วเหรอ